สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมิวชวนทำกินนะคะจะชวนเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูนะคะง่ายๆเลยไส้อั่วนะคะไส้อั่วแล้วก็มียอดฟักทองนะคะผัดใส่กะปินะคะแล้วก็มีหน่อไม้นะคะต้มกระดูกหมูค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กับหมิวนะคะขอบคุณนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันเลยนะคะท่านไหน เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ทานนะมาทานด้วยกันเลยนะคะมาเลยนะคะวันนี้ก็ลุกขึ้นมาเช้านิดนึงนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวนะคะวันนี้ฝนตกแต่เช้าบ้านเพื่อนฝนไม่เอ่ยนะคะฝนทั้งคืนเลยนะคะก็ไม่ได้ไปซื้อกับข้าวที่ไหนหรอกค่ะผักในไร่นะคะยอดฟักทองก็ได้กินแล้วก็หน่อไม้ก็ของไร่นะคะใส่ไส้อั่วเนี่ยเพื่อนก็ซื้อมาให้นะคะข้างบ้านก็ซื้อมาให้ก็ทยอยออกมาทานเนาะโอเคค่ะทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆนะคะที่บ้านจะมีหน่อไม้ประจำนะคะเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็ขึ้นอีกหน่อสองหน่อละโอเคมากเลยเช้าๆร้อนๆนะคะกินของร้อนๆเลยอร่อยมากๆต้องใส่พริกไทยเนาะใส่พริกไทยเผ็ดๆหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่กะปิลงไปตำด้วยนะคะค่ะตอนนี้จำเป็นต้องทานข้าวเช้าเพราะว่าก็ทานยาค่ะทานยาเพราะว่าทานพวกเห็ดหลินจืออะไรพวกนี้ค่ะในนั้นก็บอกว่าต้องทานข้าวก่อนทานอะไรนะก็บอกว่าทานตัวนี้แล้วต้องทานข้าวด้วยนะคะก็เลยทานข้าวติดเช้าเลยใช้มือง่ายๆเนาะเพื่อนทานด้วยกันเลยเพื่อนเช้ามาเจอฝนตกโอ้ดีจังเลยอากาศดีเมื่อเช้าก็ตื่นสักประมาณตีห้าประมาณนี้ค่ะตื่นตีห้าอร่อยมากๆเลยค่ะผัดใส่กะปิอร่อยมากเลยแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะคะกับข้าวบ้านๆ นะคะลองซื้อถั่วฝักยาวที่แบบเป็นไม่ต้องใช้อะไรเลื้อยอ่ะไม้ต้องไปตักหลักแล้วก็ให้เลื้อยๆอย่างเงี้ยค่ะพูดไม่ถูกเนาะก็ทำมาแบบไม้ปักหลักใช่ไหมแต่คราวนี้อ่ะไปซื้อไอ้ถั่วฝักยาวที่บอกว่ามันไม่ต้องใช้ไม้แล้วก็เวลาออกมามันก็จะเป็นพุ่มๆอะค่ะมันไม่อร่อยเลยไม่อร่อยค่ะThank you.
คงจะใกล้หน้าหนาวแล้วแหละเนาะเมื่อเช้าตื่นมาก็อากาศก็เริ่มเย็นมีกระเทียบด้วยนะคะผูกกระเทียบไว้หนูเป็นคนทานง่ายมากเลยอยากจะออกไปทานข้าวนอกบ้านกันแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าวันก่อนไปฉีดเสร็จก็แวะไปทานก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกันนะเนาะกลัวคนที่ยกอาหารมานี่เขาเป็นยังไงบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยจานชามของเขาจะมีอะไรติดมั้งไหมอะไรเงี้ยคืออะไรที่เราไม่สบายใจเราก็ยังไม่ไปนะคะที่นี่หลัก2หลักทั้งนั้นเลยค่ะยังอยู่ที่2หลักอยู่เลยเพื่อนๆถือว่าเยอะนะคะปีนี้ข้าวต้องซื้อเองเลยไม่พอต้องซื้อมากินนะคะปีนี้ปกติข้าวไม่เคยต้องซื้อเลยพอซื้อแล้วข้าวมันก็ไม่เหมือนเราที่เราเคยกินทุกวันเนาะผัดยอดฟักทองก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแค่ตำเครื่องก็มีแค่หอมแดงกระเทียมพริกกะปิแค่นั้นเองค่ะนะคะใส่น้ำมันลงไปผัดเครื่องแกงที่เราตำนะคะผัดให้หอมนะคะแต่ว่าฟักทองยอดฟักทองเนี่ยเราก็ปรุงเครื่องปรุงไว้เลยนะคะพอกระทะร้อนๆเราก็ลงไปผัดเร็วๆนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากถ้าใช้ไฟแรงๆนะคะกับข้าวจะออกมาอร่อยมากเลยวันนี้ถ่ายวิดีโอก็ใช้อีกแอปหนึ่งเพราะไอ้แอปที่เคยใช้ประจำเนี่ยพักนี้นะมันรวนแล้วมันแฮงบ่อยเวลาเราถ่ายวิดีโอสมมติมันแฮงไปแล้วเอาตายแล้วเรากำลังกินเพลินเลยเนาะถึงเวลามันแฮงเราจะกลับมาถ่ายไม่ได้แล้วของที่เรากินก็หมดแล้วอะค่ะหลายรอบแล้วค่ะแอปตัวนี้แต่ว่ามันโอเคนะแอปตัวนี้ใช้ได้เลยเวลาถ่ายอะไรก็สวยมากอย่างคราวที่แล้วทำคลิปขั้นตอนการทำอาหารตาย
ไม่ใช่ว่าลืมนะคะพอถึงเวลาเราก็อยากจะสต็อปใช่ไหมคะปรากฏว่ามันขึ้นว่าล้มเหลวอะค่ะทีนี้ของทุกอย่างที่ทำไปแล้วมันทำไงอะมันก็ทำไม่ได้แล้วกลับมาไม่ได้แล้วเพราะมันลงกระทะหมดแล้วอะค่ะก็เลยขั้นตอนนั้นก็ไม่มีพอไม่มีปุ๊บคลิปนั้นก็ต้องยกเลิกหมดเลยนะคะน่าเสียดายมากเลยนะคะบางครั้งหาแอปที่แบบว่ามันดีๆเราคิดว่าเราถ่ายทำแล้วมันไม่มีปัญหาเลยนะคะก็ยากอยู่เนาะบางแอปก็เมื่อก่อนก็ดีนะคะทำไปทำมาไม่รู้ทำยังไงมันติดค้างบ่อยมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ลองมาใช้แอปตัวนี้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะน่าจะดีอยู่ใครมีแอปดีๆก็แนะนำกันเนาะช่วยๆแนะนำกันไปมีจะลองใช้แอปนี้ดูว่ามันใช้แล้วมันมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆนะตัดต่อวิดีโอของหมิวก็จะมี InShot นะคะที่ตัดต่อด้วย InShot แล้วก็จะมี Viva นะคะแล้วก็จะมี Kai Master นะคะ Kai Master ก็ง่ายดีเนาะมันก็ครบทุกอย่างเลยนะคะมีช่วงหนึ่งตัดต่อตัดไปตัดมานะเชื่อไหมอ่ะมันค้างต้องเปิดปิดตลอดเลยอะค่ะเครื่องนะ Kai Master แล้วก็อย่างของ InShot นี้มันก็ทำได้เหมือนกันแต่มันเสียอย่างคือว่ามันมีหลายอย่างที่มันไม่เหมือนนะคะมันถามว่ามันลักษณะคล้ายๆกันไหมมันก็สามารถที่จะแปะแขวนได้หมดทุกอย่างเลยแต่ติดใจคายมากกว่าแต่ช่วงหลังคายมัตเตอร์ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วไม่ค้างแล้วค่ะไม่รู้คนอื่นเป็นอย่างเราหรือเปล่านะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาแวะชมนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจหมิวนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ